กกียวกราวในโลกออนไลน์อีกครั้งกรณีแต่งตั้งสวชาวเน็ตลั่นสุดๆแต่งตั้ง250สอยสิวยิ่งกว่าสภาผัวเมียรประเด็นดังกล่าวเป็นที่เกี่ยวกรารในโลกออนไลน์เมื่อหนังสือพิมพ์ข่าวสดไดโ้โพสต์หัวข่าวใจความว่ารัฐมนตรีเผยความรู้สึกหลังลาออกบิ๊กตู่เปย ใครอยากเป็นสอวอให้บอกมาวันที่7พฤษภาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมชายหานฮิรันรัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรมในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมครมว่าส่วนตัวได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วโดยจะมีผลวันที่9พฤษภาคมอย่างไรก็ตามการลาออกไม่เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นสอวอ ส่วนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นตว,วรหรือไม่ต้องรองการโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอตอชอได้กล่าวขอบคุณและดีใจที่ทำงานร่วมกันมาและจากนี้ไม่ว่าจะไปทำงานใดก็ถือว่าเป็นการทำงานเพื่อประเทศชาติทั้งนั้นวันนี้คอรมอที่ยื่นใบลาออกได้ถ่ายรูป ร่วมกันเป็นที่ระลึกโดยในวันพรุ่งนี้ตนนัดประชุมผู้บริหารกระทรวงเพื่อมอบหมายงานต่างๆให้ปรลัดกระทรวงและผู้บริหารส่วนทางด้านนายแพทย์ปิยะสกลสกลจัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่าได้รับเชิญจากนายกให้ไปดำรงตําแหน่งสอวอแต่ได้ปฏิเสธไปแล้วเนื่องจากตนมีตําแหน่งเป็นคณะกรรมการกิจสตรีกาด้วยซึ่งเป็นงานที่ชอบมากกว่า ทั้งนี้ในที่ประชุมคอรมอนายกได้ขอบคุณทุกคนที่ได้ยื่นใบลาออกและในสัปดาห์หน้ายังมีการประชุมคอรมอต่อไปในขณะที่นางสาวชุติมาบุญยร,รัปพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมคอรมอว่าผู้ใดอยากเข้ามาทําหน้าที่สอวอก็แสดงเจตจำนงเอาได้แต่ไม่ได้เชิญเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ที่ตนไม่สนใจตำแหน่งสวเพราะคิดว่าตนเองไม่เหมาะสมกับระบบการเมืองปกติคิดว่าทำงานในฐานะนักวิชาการได้ดีมากกว่านายวีรศักดิ์ปูสกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งได้ยื่นใบลาออกกล่าวพิงต้นๆว่าเดี๋ยวก็รู้เรายังได้เจอกันอยู่ส่วนงานที่ตนรับผิดชอบนั้นยังมีรัฐมนตรีว่าการจึงไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องการประชุมผู้นำอาเซียนที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนด้วยอันหนึ่งคำว่าสภาผัวเมียเคยเป็นประเด็นเมื่อเดือนมิถุนายน5 6 6 1หนังสือพิมมติชนได้โพสต์ขัวข่าวใจความว่าบิ๊กตู่รั่นขอเลือกสวเองไม่เอาแล้วสภาผัวเมียยกอังกฤษยังมาจากการแต่งตั้งบิ Big ๊กตู่รั่นขอเลือกสวเองชี้อังกฤษก็ใช้ระบบคัดสรร วันเลือกตั้งสภาสูงเข้ามาเจอสภาผัวเมียแบบเดิมยำ้ำคนไทยนักการเมืองต้องปรับตัวระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นต่อสไม่ได้ขอกําลังใจคนไทยบอกบอกตัดสินใจให้ประเทศไปแล้วต้องทําให้เสร็จโพสต์ข่าวดังกล่าวมาจากการกล่าวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวันที่24มิถุนายน2 561 ที่กล่าวในการพบปะคนไทยในฝรั่งเศสเพื่อเล่าสถานการณ์ในประเทศไทยและแนวคิดของนายกรัฐมนตรีในการทํางานระหว่างการเดือนสาธารณจัรและสาธารณฝรั่งเศสระหว่างวันที่2 0ถึง26มิถุนายนซึ่งตอนหนึ่งมีใจความว่าข้อดีของสองสภามีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่ามันจะมาทางไหนโดยการเลือกตั้งทางเดียวจะทำให้เป็นแบบเดิมหรือไม่เราไม่รู้อย่างที่มีคนเคยบอก สามีอยู่สภาหนึ่งภรรยาอยู่อีกสภาหนึ่งบางทีไม่เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งผมเล่าให้ฟังแล้วว่าเรากําลังปฏิรูปการเมืองเหมือนกันเช่นสวของเราจําเป็นต้องมีการแต่งตั้งซึ่งก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็เคยแต่งตั้ง250คนตอนหลังเลือกตั้งทําให้มีสองสภาที่คล้ายๆกันทําให้เกิดการ,รหมานในการทํางานคล้อยตามไปทุกเรื่องวันนี้ต้องขอเวลาหปีแรก จะมีการคัดสรรสวสองร้อีก50คนไปคัดสันมาจากประชาชนผมขอเลือกเองก็แล้วกันไม่ใช่ผมไปเลือกเองผมไม่ได้รู้จักทุกคนผมต้องตั้งคณะทำงานไปเลือกแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายมีทุกกลุ่มให้มีการสอบทานกันผมก็เล่าให้ฟังเขาฟังซึ่งเขาก็บอกว่าดีเหมือนกันเขาก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันระบบของเขาเป็นผู้นำระบบประชาธิปไตยเป็นหลักในโลกใบนี้ เขามีรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเราล่อไป19-20ฉบับยังไม่ได้เลือกตั้งจะแ,แก้เป็น21ทุกคนต้องเข้าใจรัฐมนตรีเป็นแค่กรอบในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นกรอบที่พูก้างๆแต่สิ่งสาคัญคือกฎหมายพ่วงซึ่งตามมาอีกหลายร้อยหลายพันฉบับมีกฎหมายพ่วงทําให้เกิดการปฏิบัติได้ทั้งหมดคือการกล่าวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นสำคัญข,ของการกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายน2561คือคำว่าสภาผัวเมียแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเดือนพฤ,ฤษภาคม2562ชาวเน็ตกลับบอกว่ามันยิ่งกว่าสภาผัวเมียและมีความเห็นไปต่างๆน,นานาเป็นต้นว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงเธอะขนมาเลยไอสวะคงโมโหมากที่เห็นปรีชาจันโอชาผู้ขาด การประชุม3 9 4วันใน400วันยังได้มาเป็นต่อวออีกความคิดเห็นหนึ่งครับผมเกลียดรัฐบาลนี้ที่สุดค้าขายก็ไม่เป็นอาศัยหัวคนอื่นเน้นเก็บภาษีจากประชาชนทําให้เดือดร้อนไปทั่วสาเหตุมาจากการบริหารประเทศไปในทิศท,ทางที่แย่ลงหากมีความมีคนอยู่บ้างช่วยพิจารณาส่องกระจกตัวเองบ้างจากนิดคนที่เขามีความรู้ความสามารถปักคุณมีอีกมากมายคนที่ไปเสียภาษีให้คุณหลายแสน ต้องมีคำพูดเป็นเท่านี้เนะี่ยหยุดเละลาออกครับผมคนต่อไปครับเป็นรัฐมนตรีที่มาจากการรับประหารแล้วเตรียมตัวไปเป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเพื่อไปโหวตหัวหน้าคณะรัฐประหารให้กลับมาเป็นนายกประเทศนี้ไม่ต้องมีประชาชนอีกก็ได้ไอ้สัตว์ด้วยความโมโหมากนะครับความเห็นที่ผ่านมาความเห็นต่อไปครับฉันนะสิฉันนะสิฉันแปลว่ากินนะครับไอ้สัตว์ อีความเห็นหนึ่งครับอุทานเป็นภาษาธรมินอัปีจังไรนั้นายจา๋าอีกท่านหนึ่งครับอย่าพูดถึงจริยธรรมเลยแค่อย่างอายก็ยังไม่มีเลยท่านต่อไปครับประชาชนแม้แต่จะไปเรียกร้องไม่เห็นชอบยังทำไม่ได้เลยไปก็โดยมันจับยัดข้อหาหมดอันนี้เรื่องจริงอยู่ในคุกก็ยังมีความเห็นต่อไปครับใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นนาสีชั้นนาสี กาทุกคนก็อยากเป็นเศรษฐีดังนั้นแหละครับแต่เห็นที่ร่ํารวยก็คือพวกที่อยู่ใกล้ชิดคอต่อชอความเห็นต่อไปครับตอวอแต่งตั้งเองกอกตแต่งตั้งเองนายยกยึดอํานาจเองไม่รู้จะสรรหาคาหําด่าไหนมาแล้วพิมพ์จนเมื่อยเลยกูคนต่อไปครับคืออย่างนี้ก็ได้เหรอกูเกิดมาเห็นแต่ตอวอมีที่มาจากการเลือกของประชาชนไม่ใช่เอานิ้วชี้ให้เป็นก็เป็นตอวอได้แล้ว เียสัสัสอีกความคิดเห็นหนึนน่งครับสอวอย่อ,อมาจากอะไรสวสเวสแฮฮ่าฮ่าดีนะไม่แปลว่าจะถุนฮ่าฮ่าช่างแม่งใกล้จะจลาโลกก็แหละโอเคคนนี้หน่อยแก่มากแล้วนะคงไม่ค่อยคิดอะไรละท่านต่อไปครับจกกักรวานนี้มีที่นี่ที่เดียวทานอสนายมาดีดทีนึงอยากให้มันหายไปให้หมดอีกท่านหนึ่งครับ ลาออกมาเป็นสอวกูเดาไม่ถูกเลยว่าพว่มึงจะเลือกใครอา้าวใครแต่งตั้งก็เลือกคนนั้นแหละครับธรรมดาอีกความคิดเห็นหนึ่งครับเป็นสวอชอมีแต่ลากับลากับลา,บลาและลาเสือกได้เป็นสอวอเลือกตั้งลากตั้งเฮีย้ยจริงจริงเฮีย้ยจริงจเฮีย้ยจริงจน้องใครวะประยุทธ์จันโอชาช่วยตอบหน่อยอีกความเห็นหนึ่งครับอา้าวไอ้จุดๆ,ๆๆๆใครเป็นก็ได้เหรอ อาใช่สิครับอยู่ที่คุณประยุทธ์คนเดียวนี่ครับความเห็นต่อไปครับยิ่งปว่าสภาผัวเมียอีกว่า,านี่แหละครับคำคมคำเด็ดคนต่อไปครับสวคือสมบัติส่วนตัวของไอ้ตูบกูจะให้ใครเรื่องของกูประชาชนอย่าเสือกเข้าใจไหมอีกความเห็นหนึงครับเดี๋ยวก็จะมีกฎหมายตามมาอีกหลายอย่างเพื่อฟอกตัวเองให้ดูดีดูสะอาด แต่ใครๆก็รู้ว่ามันชาติชั่วเหลือขนาดขนาดไหนท่านต่อไปครับอยากถามผู้มีอำนาจทำไมเห็นผลเอกประยุทธ์ใช้กฎหมายทุกอย่างที่ผิดไปหมดแต่กับนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยผมอยากถามจากใจเห็นประชาชนเป็นอะไรท่านทานอสท่านต่อไปครับง่ายนะใครอยากเป็นตอวอให้มาบอกฮ่า ให้รู้ซะบ,บ้างครับว่าตู่แรงกว่าฟ้ามีมารตราตีตีในมือท่านต่อไปครับเป็นของแอดมินขอแจมด้วยหน่อยฝากถึงตู่พี่ไอติกอต๊กไอติ๊กอมตังอะหัดละอายใจตัวเองบ้างถ้าเห็นแก่ประเทศนี้บ้างสักเล็กน้อยกลับไปอยู่บ้านเฉยๆเถอะแล้วประชาชนคนไทย อาจจะขอบคุณที่ทำให้เขามีความทุกน้อยลงอยู่บ้านนะตู่นะทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นของชาวเน็ตในโลกออนไลน์เมื่อมีข่าวเรื่องการแต่งตั้ง250รอสวชาวเน็ตถึงกับทนไม่ได้รั่นสุดๆดแต่งตั้ง25 0อสบวมันยิ่งกว่าจะพาผัวเมียแล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตาม channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะนำประเด็นร้อนๆทุกวันในโลกออนไลน์มาเล่าสู่ให้เพื่อนฟังขอบคุณมากครับ